ควิดกลับมาระบาดอีกแล้วค่ะหลังสงกรานต์แบบนี้เนี่ยเราต้องกลับไปใส่แมสกันอีกไหมวันละเรื่องวันนี้เดี๋ยวปามเล่าให้ฟังค่ะข้อมูลจากกรมควบคุมโรคค่ะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือวันที่14ถึงวันที่20เมษายนค่ะพบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะถึง 1,004 คนค่ะเฉลี่ยแล้วก็คือ143คนต่อวันมีอาการรุนแรงถึงขั้นปอดอักเสบเนี่ยค่ะ292คนต้องใส่เครื่องช่วยหายใจถึง101คนและมีผู้เสียชีวิตถึง3คนนะคะซึ่งคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะทั้งหมดเป็นกลุ่ม608ค่ะนั่นก็คือผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ป่วยมีโรคประจำตัวเรื้อรังโดยจะพบกลุ่มผู้ป่วยเนี่ยนะคะในกรุงเทพมหานครค่ะปริมณฑลและจังหวัดท่องเที่ยวสายพันธุ์ที่ยังคงติดกันอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นรุ่นลูกของโอมิคอนค่ะอาการส่วนใหญ่ก็จะเหมือนเป็นไข้หวัดค่ะไอเจ็บคอปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะมีน้ำมูกอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะคุณหมอธงชัยเนี่ยนะคะบอกว่าตอนนี้โรคโควิด-19 เนี่ยมีลักษณะเหมือนเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วเพราะว่าสามารถพบผู้ป่วยได้ทั้งปีค่ะเพียงแต่ว่าจะมีช่วงมากน้อยก็แล้วแต่ช่วงเวลาและยิ่งสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการรวมตัวกันจำนวนมากใช่ไหมคะก็เลยทำให้เกิดการแพร่เชื้อมากขึ้นซึ่งอาการของโควิดตอนนี้เนี่ยก็คือคล้ายๆกับลักษณะของไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดธรรมดาแบบนี้ค่ะสำหรับคนที่มีร่างกายแข็งแรงค่ะเคยฉีดวัคซีนมาแล้วหรือว่าเคยติดโควิดมาแล้วเนี่ยถ้าติดโควิดตอนนี้ก็คือไม่ต้องตกใจค่ะก็แค่รักษาตามอาการไปไม่ต้องกินยาต้านไวรัสอะไรทั้งนั้นค่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะหายไปเองตามอาการไม่กี่วันเท่านั้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้าตอนนี้เนี่ยมีอาการก็แนะนำว่าให้ตรวจ ATK ไว้ก่อนและโดยเฉพาะกลุ่ม608นะคะกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังยิ่งไม่เคยติดเชื้อมาก่อนหรือว่าไม่เคยฉีดวัคซีนเลยเนี่ยถ้าตรวจ ATK แล้วพบว่ามีโควิดเนี่ยนะคะแนะนำว่าให้ไปหาแพทย์โดยด่วนเพื่อไปรับยาต้านไวรัสค่ะแล้วก็จะได้ป้องกันอาการที่มันจะรุนแรงขึ้นไปกว่านี้แล้วทุกคนคิดเห็นยังไงคะคิดว่าตอนนี้เนี่ยใครๆเขาก็ไม่ตื่นเต้นกับโควิดกันแล้วหรือคิดว่าต้องระวังกันอยู่เพราะว่าถ้านำไปติดผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่ากังวลคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันค่ะและอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่มีให้ทุกวันค่ะ